สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่โฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางรักสาทรปทุมวันนางสาวจุฑาภรณ์เกียรติราธรบอกว่าการส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายนหดตัวติดลบที่ 6% ซึ่งเป็นการติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่2หลังจากการส่งออกเดือนตุลาคมหดตัวและติดลบไป 4.4% ซึ่งคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้เตือนไว้ก่อนแล้วว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ไม่ดีและแนวโน้มจะทำให้การส่งออกของไทยในปีนี้น่าจะไม่สดใสประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้จะทำให้เศรษฐกิจไทยอาจไม่ขยายตัวได้มากเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังเป็นผู้บริหารประเทศชุดเดิมเศรษฐกิจก็จะยิ่งทรุดลงได้ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นจากที่ตกลงมาในปี2563ที่ 6.2% เลยเพราะปี2564ขยายไป 1.5% และปีที่แล้ว2565น่าจะขยายได้เพียง 3% กว่าเท่านั้นซึ่งรวมกันแล้วยังไม่เท่าที่ตกลงมาดังนั้นการที่จะอ้างว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วจนธนาคารโลกชมน่าจะไม่เป็นความจริงและเข้าใจผิดเพราะเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในแดนลบมา3ปีติดต่อกันแล้วประชาชนถึงได้ลำบากกันอย่างมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ลงได้อีกโดยอยากจะขอเตือน5ปัจจัยคือปัญหาหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงจากการก่อหนี้ของรัฐบาลแล้วใช้แบบสเปะสปะและหนี้ครัวเรือนที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากรายได้ที่ลดลงของประชาชนอีกทั้งหนี้ธุรกิจที่สืบเนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิดส่งผลกระทบให้มีหนี้เสียในระบบธนาคารและหนี้นอกระบบมากขึ้นซึ่งจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจหากรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับเรื่องหนี้เหล่านี้ได้ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเพื่อหยุดเงินเฟ้อซึ่งจะส่งผลกระทบไปทั้งโลกทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปและจีนญี่ปุ่นก็จะไม่ดีซึ่งจะทำให้การส่งออกการท่องเที่ยวและการลงทุนของไทยลดลงปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกจากการที่สหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อหยุดเงินเฟ้อตามที่กล่าวแล้วโดยคาดกันว่าภายในปีนี้ดอกเบี้ยสหรัฐอาจพุ่งทะลุ 5% ได้ซึ่งจะส่งผลให้ไทยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามและจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมากสำหรับหนี้ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้ยังมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกให้ลดลงได้ปัญหาเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลและต้องจับตาให้ดีเพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนปัญหาราคาพลังงานทั้งราคาน้ำมันไฟฟ้าก๊าซที่ยังผันผวนสูงคาดกันว่าราคาน้ำมันอาจจะกลับมาขึ้นสูงอีกครั้งได้จากการที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศราคาไฟฟ้าที่ยังจะขึ้นอีกรวมถึงปัญหาหากศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าการผลิตไฟฟ้าที่รัฐบาลให้ใบอนุญาตกับเอกชนจนล้นเกินจนการผลิตไฟฟ้าของกฟผ.ต่ำกว่า 51% จะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากผิดกฎหมายคงต้องมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจในปีนี้หากรัฐบาลไม่เตรียมการรับมือหรือยังไม่ทราบก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ได้แม้ว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในปีนี้จะดีขึ้นจากการเปิดประเทศของจีนแต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่น่าห่วงซึ่งหากยังเป็นผู้บริหารประเทศชุดเดิมผลการทำงานก็จะเป็นแบบเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาเลือกทางออกที่ดีที่สุดของประเทศเลือกพรรคการเมืองที่บริหารเศรษฐกิจได้จริงและเคยทำจนประสบความสำเร็จมาแล้วให้มาบริหารประเทศโดยเร็วประชาชนจะได้หลุดพ้นจากความยากลำบากได้